ตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด Subscribe อยู่ถึง 67% เลยทีเดียวอย่าลืมกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีๆนะครับเอาละครับเวอร์ชั่น 6.5.5 ของจริงมากันแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมีเจ็บไม่จำกันด้วยนะก็เติมแพ็คมาที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้ก็เปิดเผยตัวสกิลทั้งหมดมาแล้วนะครับผมสำหรับตัว New Second Awaken นะก็จะมีวากาบอนนะครับผมกับ Mystic Witch ในตัวมิติซาครีออนที่กำลังจะเข้ามานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูที่เจ้าตัววากาบอนกันนะครับก็คือวากาบอนเนี่ยสกิลพื้นฐานของมันเนี่ยเจ้าท่า Slash Rock เนี่ยก็จะเป็นท่าโจมตีศัตรูนะครับผมที่ทำดาเมจแล้วก็ทำให้ติดเกาะแตกได้2เทิร์นเลยทีเดียวนะครับผมก็เราก็เป็นการเตะโจมตีแรงตาม Max HP ด้วยนะก็ของท่าไฟนะครับก็จะมีท่า slash wave นะครับผมโจมตีศัตรู2ครั้งนะครับแล้วก็มีโอกาสทำให้ศัตรูเนี่ยติดดับหัก2เทิร์นโอกาส 70% แล้วก็ recover มีการฟื้นเลือดตัวเอง 20% จากดาเมจที่ทำได้ด้วยนะครับก็ดาเมจจะแรงตาม max HP นั่นเองนะครับแล้วก็ท่าที่3ของท่าไฟนะครับ cry off challenge นะท่านี้ก็เป็นการปลอวกศัตรูทั้งหมดนะครับ1เทิร์นนะครับผมแล้วก็เพิ่มบัฟ defense ให้ตัวเองพร้อมกับบัฟปีกด้วย3เทิร์นนะครับก็เจ้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่อยู่ในมิติซาครีออนของตัววากาบอน Second Awaken ในชั้น5นะครับก็ท่าคล้ายๆกับอะไรดีอ่ะก็แบบว่ามีปีกแล้วก็มีโล่ด้วยเอาไว้แบบเป็นแทงค์สดๆอะไรอย่างนี้นะครับก็ตัวที่2นะครับธาตุน้ำนะก็ท่า1 slash rock เนี่ยของตัวนี้ก็จะมีอะไรวาไรตี้นิดนึงนะครับทำเกราะแตกได้นะครับแล้วก็โปรโวค1เทิร์นด้วยโอกาส 20% นะครับประมาณนั้นนะแล้วอันที่2นะครับ taunting strike เป็นการโจมตีแล้วก็ทำให้ตัวติดโปรโวค1เทิร์นนะครับแรงตาม max HP นะครับถ้า3 strong will นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าศัตรูเมื่อ HP ของเจ้าตัววากาบอนธาตุน้ำเนี่ยนะครับน้อยกว่า 30% นะครับแล้วก็โดนศัตรูที่ติดโปรโวคเนี่ยตีนะครับก็จะลดดาเมจลง 50% นะผมว่าวากาบอนน้ำนี้ดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยนะครับธาตุลมเราเคยพูดกันไปแล้วนะครับก็คือเป็นการโจมตีครั้งที่1แล้วก็การติด slash wave หรือ slash wing ก็จะติดตามเงื่อนไขของการที่เกิดก่อแตกหรือไม่นะครับก็คือของธาตุลมนะครับถ้า slash rock นะครับโจมตีศัตรูนะครับแล้วก็มีโอกาสในการเกิดก่อแตก2เทิร์นนะครับถ้าเกิดติดก่อแตกนะก็ทำการโจมตีศัตรูเพิ่มเข้าไปอีก2ครั้งนะครับแล้วก็ทำให้ติดเป็นท่า slash wave นะครับผมแล้วก็ทำให้เกิดดาบหักได้ 70% นะครับก็อันนี้คือเป็นท่าแถมเข้าไปแต่ถ้าเกิดว่าตีเกราะแตกไม่ติดนะครับผมก็จะเป็นการโจมตีศัตรูนะ1ครั้งนะครับแล้วก็ลดแอทแทคบาร์เหลือ0แล้วทำให้ศัตรูเนี่ยติดโปรโวค1เทิร์นด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่เอาไว้สำหรับตัดจังหวะได้ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็นี่อีกตัวนึงนะท่าแสงนะครับเป็นเจ้าตัววากาบอนท่าแสงที่หลายๆคนจับตาจับจ้องดูกันนะครับท่า1ก็เป็นการโจมตีศัตรูนะครับทำให้เกิดเกราะแตกเหมือนเดิม slash rock นะครับslash wave นะครับผมก็อันนี้จะเพิ่มคุณสมบัติขึ้นมานะคือโจมตีศัตรู2ครั้งนะครับทำให้เกิดดาบหักได้2เทิร์นด้วยโอกาส 70% แล้วก็ดูด attack bar 10% ด้วยโอกาส 70% โอ้โหก็มีโอกาสในการดูด attack bar ได้ 20% นะครับ2ฮิตนะแล้วก็ถ้าในฮูดนะครับผมถ้าพาสซีฟของมันเนี่ยหลายคนก็จับจ้องรอดูนะครับมันจะทำให้ถ้าในฮูดเนี่ยมีการอัปเกรดขึ้นมาทำให้รับดาเมจการดูดซับดาเมจเนี่ยที่มากขึ้นนะครับเป็น 30%แต่ว่าดาเมจที่เจ้าวากาบอนที่ได้รับเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 15% นะครับก็คือว่าเป็นผู้แบกรับที่แท้จริงนะผมคิดว่าถ้าแสงเนี่ยคิดว่าก็ยังพอเล่นได้นะครับคือแบบว่ามันอัปเดตให้มันดีขึ้นแหละก็เอาไปใช้แบบไอ้ป้องกันดาเมจในทีมเพิ่มขึ้นต้อง 10% ก็ถือว่าเยอะอยู่นะลองคิดดูนะ 30% เนี่ยก็อีก 5% มันก็เท่าลิงลมแล้วก็หนาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับช่วยทั้งทีมในการลดดาเมจได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะแต่ว่าก็คือเจ้าตัววากาบอนแสงก็จะได้รับดาเมจมากขึ้นเองนะครับส่วนธาตุมืดเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ผมสนใจแล้วผมจะลองปั้นดูนะครับก็มีท่า slash rock ท่า1นะท่า2นะ taunting strike นะเป็นการโจมตีศัตรูนะครับผมแล้วก็ติดโปรโวคนะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มจำนวนโปรโวคมากขึ้นนะถ้าเกิดว่ามันโจมตีศัตรูที่มันโปรโวคไปแล้วนะครับซึ่งเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับตัว passive ของมันคือ Wanderer นะครับก็จะลดโอกาสในการโดนตีcritical ลง 50% นะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ถูกตีเนี่ยก็จะลดคูลดาวน์ของสกิลลงด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะมันก็จะเวลาที่มันโดนตีเนี่ยมันก็จะเพิ่ม attack bar มันด้วย 30% นะครับก็ถ้าเกิดว่าโดน โดนตีแล้วไม่ติดคลีใช่ไหมพวกตัวแบบตีมัลติฮิตเนี่ยโอกาสการตีไม่ติดคลีแล้วก็เพิ่ม attack bar เนี่ยสูงมากเลยนะฮะ
ก็คิดว่าตัวนี้มันใช้คล้ายๆกับไบซันไบซันธาตุมืดเลยแหละนะครับ M ไบซันธาตุมืดนะแล้วมันก็ทำกรอบแตกได้ด้วยก็ถือว่าไม่ได้แย่อะไรนะถือว่าโอเคทีเดียวนะครับแล้วคือถ้าแบบแอทแทคบาร์มันขึ้นอย่างเงี้ยคูดาวมันลดใช่ไหมมันก็สามารถทอนแล้วก็ดึงศัตรูมาได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ดูน่าสนุกดีนะครับแม่มดธาตุไฟนะครับก็อันนี้ก็คืออยู่ในรีวิวตอนแรกแล้วนะธาตุหนึ่งโครซัมมอนนะโจมตีศัตรูนะครับทำให้ติดบัฟดีบัฟพิษหนึ่งเทิร์นนะถ้า2 Jealousy นะครับอิจฉาลิษยานะโจมตีศัตรูทุกตัวนะทำให้เกิดก่อแตก2เทิร์นนะครับถ้า3 Spell Removal นะท่านี้เป็นการรักษานะครับผมรักษาทีมเรานะทำการลบดีบัฟทุกอย่างนะครับแล้วก็นับตามจำนวนดีบัฟนะก็จะมีการเพิ่ม Attack Bar มากที่สุดเนี่ย 30% นะครับแล้วก็มีการฮีลรักษา HP เนี่ยได้มากสุดได้อย่างน้อย 20% ด้วยนะครับสำหรับธาตุน้ำเนี่ยธาตุน้ำนี่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่นะครับธาตุน้ำก็โคลซัมมอนนะโจมตีศัตรูนะทำให้ติดดีบัฟพิษได้2เทิร์นนะครับโทษพอยซันนะครับเป็นการลบบัฟออก1อันแล้วก็ทำให้ติดบล็อกบัฟ2เทิร์นนะครับแล้วถ้า3 Space Ranting เนี่ยก็คือทำให้แบบเพิ่ม Attack Bar ให้เพื่อนในทีมนะครับผมแล้วก็เพิ่ม Defense นะครับผมเพิ่ม Attack Power and Defense เนี่ย2เทิร์นนะครับซึ่งอันเนี้ยรู้สึกว่าถ้ามันอัพเต็มเนี่ยมันจะเพิ่ม Attack Bar ได้มากจากเดิมอีก 10% ประมาณนั้นนะครับธาตุลมก็คล้ายๆเดิมนะครับถ้า Crow Summon นะก็โจมตีศัตรูนะครับลบบัฟเป็นธาตุที่1ที่ตีไปเนี่ยจะทำการลบบัฟด้วยโอกาส 30% แล้วก็ทำให้ติดพิษ1เทิร์นนั่นคือมันกับคล้ายๆกับของกึ่งๆของพวกตระกูล Oracle น่ะที่ตีไปลบบัฟแล้วเอาพิษยัดเข้าไปแทนนะครับJealousy ท่า2นะครับก็คล้ายๆกันนะทำให้เกราะแตกนะครับ Attack all enemies with the Jealous remove beneficial effect with Jealousy ของธาตุลมดูโอเคนะคือสามารถที่จะโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ remove buff 1อันนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ทำให้ติดเกราะแตกได้ด้วยโอกาส 80% นะครับก็เป็นตัวที่ลบได้แล้วทำให้เกิดเกราะแตกได้นะก็ดูโอเคนะใช้ได้อยู่นะถ้า3 curse นะครับทำการสาปศัตรูนะครับผมลบทำการลบบัฟทั้งหมดออกนะครับลบบัฟทั้งหมดออกแล้วก็ทำดาเมจนะครับทำให้ติดห้ามฮีลแล้วก็ทำให้บล็อกบัฟด้วย2เทิร์นนะครับJealousy ของไอตัวธาตุลมในดูโอเคนะทำให้แบบลบบัฟแล้วเกาะแตกก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะถ้าแสงนะครับก็เป็นไปตามรีวิวที่หลุดออกมาในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับโจมตีศัตรูทำให้ติดบัฟพิษ1เทิร์นนะครับท่าแรกนะท่าที่2 Jealousy นะโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับทำให้กิจติดกรอแตก2เทิร์นด้วยโอกาส 50% และนอกจากนั้นก็คือจะดูด Attack Bar 20% ด้วยนะครับด้วยโอกาส 50% นะถ้าเกิดว่าศัตรูมีบัฟเนี่ยก็คือว่าจะทำการดูด Attack Bar ได้เลยนะซึ่งความหมายของท่าที่ Jealousy ของท่าแสงเนี่ยคือถ้าเกิดฝั่งศัตรูมีบัฟอยู่นะครับก็จะสามารถยิงท่านี้ออกไปแล้วก็ดูด Attack Bar ได้ตัวละ 20% เลยทีเดียวนะก็จะสามารถถ้าเกิดว่าฝั่งศัตรูมี4ตัวก็ดูดได้ 80% ก็เป็นท่าต่อเทิร์นที่ดูพอใช้ได้เลยนะครับถ้าศัตรูไม่มีปีกนะถ้าตัวมีปีกเนี่ยก็เจ้าตัวแม่มดแสงเนี่ยก็จะดูดได้แหละแต่ว่ามันทำก่อแตกไม่ได้ประมาณนี้นะท่า3นะโคเมทซัมมอนนิ่งอันนี้เป็นท่าที่โจมตีศัตรูทุกตัวนะครับ3-4 ครั้งนะโดยแต่ละครั้งเนี่ยมีโอกาสในการที่จะติดแต่ละเอฟเฟกต์เนี่ย2เทิร์นนะครับก็คือทำให้ติดแบบดาบหักได้ทำให้ติดสโลว์ได้ทำให้ติดแกลนซิ่งฮิตได้แล้วก็ทำให้บล็อกบัฟได้ประมาณนี้นะครับของเจ้าตัวแม่มดท่าแสงนะก็แต่แม่มดท่าแสงเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่เอาไว้ออกหลังจากตัวลบนะครับเพราะว่าดูเธอจะไม่มีความสามารถในการลบเป็นตัวเธอเองนะครับสำหรับธาตุมืดกันบ้างนะครับผมทดพอยซันนะมาท่าแรกโครซัมมอนเหมือนเดิมนะครับทดพอยซันเนี่ยคือโจมตีศัตรูนะครับโจมตีศัตรูทุกตัวนะครับผมแล้วก็ทำการเอ้ยมันเป็น cover all enemies นะอันนี้คือแบบว่าโทษพอยซันของธาตุมืดเนี่ยคือโจมตีไปแล้วก็ลบบัฟทั้งหมดลบบัฟของศัตรูเนี่ยทุกตัวเนี่ย1บัฟออกไปนะครับแล้วก็ทำให้ติดบล็อกห้ามบล็อกบัฟเนี่ย1เทิร์นนะครับแล้วก็ท่าที่3ของมันนะทอนนี่บูชซัมมอนนิ่งเนี่ยท่านี้เป็นท่าโจมตีต่อเนื่องนะครับเป็นท่าที่แบบว่าเอาไว้ยัดดอทได้เลยนะโจมตีทั้งหมด4ครั้งนะครับด้วยการส่งลากไม้ออกไปพันศัตรูนะมีโอกาสในการทำให้ติดพิษ2เทิร์น 60% ในแต่ละฮิตและฮิตสุดท้ายมีโอกาสที่ทำให้หลับได้เนี่ย 60% ด้วยนะครับซึ่งอันนี้รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าอัพเต็มเนี่ยจะ activation rate จะเป็น 80% นะครับก็
น่าสนใจอีกตัวนึงนะอันนี้คือแบบลบหมดแล้วบล็อกโอ้โหบล็อกบัฟด้วยถือว่าดีทีเดียวแต่ว่าข้อเสียของมอนสเตอร์ที่เป็นพวกMythical Witch เนี่ยข้อเสียของมันอย่างนึงคือสปีดมันช้าสปีดต้นมันช้านะครับก็ต้องจูนสปีดกันเยอะสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะก็ทีนี้ผมก็ลองไปเล่นพวกมิติซาคริออนลงมาแล้วผมเล่นไป5ชั้นแล้วนะครับก็ทีมที่ผมใช้เนี่ยตอนนี้จะยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับก็ผมจะทำตัววากาบอนธาตุมืดนี่แหละเพราะว่าแบบไอ้สกิลมันก็น่าเล่นสนุกดีผมยังไม่มีตัวที่ทำหน้าที่คล้ายๆกับเอ็มไบซันมืดในทีมเลยประมาณนั้นนะครับก็เนี่ยผมทีมที่ผมใช้จะเป็นทีมดาเมจประมาณนี้นะก็ถ้าเป็นไปได้นะครับให้เจ้าตัวโพไซดอนออกหลังดูอิดไฟอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ใช้เป็นดูอิดไฟแล้วก็เอาโพไซดอนลีดนะครับแล้วก็ชั้น5เนี่ยของมิติซาคริออนของเจ้าตัวแวนเดลเลอร์หรือว่าเจ้าตัววากาบอนเนี่ยครับมันจะเป็นเจ้าตัววากาบอนธาตุไฟนะครับซึ่งวากาบอนธาตุไฟเนี่ยถ้ามันได้เทิร์นแล้วเนี่ยแล้วมันใช้ท่าของมันคือพอมันได้บัฟปีกปุ๊บคู่กับเจ้าตัวบัฟโลปุ๊บเนี่ยโอ้โหจะตีเข้าค่อนข้างยากเลยนะครับก็สำหรับคนที่จะผ่านเอาชัวร์อย่างเงี้ยผมก็แนะนำวูฟน้ำนะวูฟน้ำที่ผมลองมาใช้ก่อนหน้านี้วูฟน้ำนี่ถือว่าโอเคทีเดียวนะครับใช้ได้เลยนะมันสามารถโซโล่ได้โอเคเลยนะครับแต่อันนี้คือว่าผมก็ใช้แบบเป็นทีมแบบกึ่งๆคลิปตอนเริ่มต้นนะครับเพราะว่าจะได้แบบลดเวลาในการผ่านลงทีมนี้เวลาที่ผมใช้เนี่ยคือมันก็ไม่ได้เร็วมากหรอกประมาณสัก1นาทีถึง1นาทีครึ่งอะไรอย่างนี้นะแต่ก็ยังถือว่าพอเล่นได้นะครับเอาละครับหลังจากที่ลงมาเรียบร้อยนะ10รอบนะก็เวลาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก1นาทีครึ่งอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดแล้วก็จะปรับได้ดีกว่านี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูทีมกันก่อนแล้วกันก็มีโพไซดอนน้ำนะครับสเตตประมาณนี้นะเอาคาวเกิลนะคาวเกิลจริงๆแบบผมก็รีบๆใส่เข้ามาแหละนะครับเพื่อที่จะให้มันเล่นผ่านก่อนเป้าหมายก็คือทำ EXP ให้ได้ 100% นะครับก็เอาลอเรนมานะครับแล้วก็เอามาแค่ยิงกดบอสเท่านั้นเองนะครับแล้วก็นี่ครับผมก็จะมีตัวทำกอดแตกอย่างเบลานุชด้วยนะครับก็กดค่อนข้างอยู่เหมือนกันนะแล้วนี่ก็คือเจ้าตัวจูเบลนั่นเองนะก็ผมจะปั้นเจ้าตัวจูเบลเนี่ยแหละนะครับเป็นตัวแรกของ Second Awaken นะครับก็กิจกรรมตอนนี้นะเนี่ยครับผมมันก็จะมีกิจกรรมใหม่นะครับผมที่เป็นตัว Dimension New Dimension Update นะครับก็จะมีการอธิบายเรื่องเกี่ยวกับตัว Dimension Hole นะครับแล้วก็มีการสะสมแต้มนะในการที่เราลง Dimension Hole นะครับทุกครั้งที่เราลง Dimension Hole ก็จะได้5แต้มนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปเนี่ยไดเมนชันคาซันอิโลเนียลูเมลในระหว่างช่วงนี้เราก็จะได้3คะแนนนะแต่ถ้าเราไปที่มิติซาคริออนจะได้5คะแนนก็เป็นการสะสมแต้มนะครับแล้วถ้าเราทำ Second Awaken เนี่ยวากาบอนหรือแม่มดเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราได้รับเดบิวมอนเป็นรางวัลด้วยนะครับแล้วก็สะสมแต้มต่างๆเนี่ยเพื่อรับรางวัลได้ตามนี้เลยนะครับเอาละมาถึงเจ็บไม่จำกันสักทีนะแบบโอ้โหเราก็นี่ฮะแพ็คใหม่นี่มันช่างแบบโอ้โหล่อตาล่อใจซะเหลือเกินนะครับก็จัดไปเรียบร้อยแล้วนะสำหรับแพ็คนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยละกันนะวันนี้ก็มีสกอร์อยู่ไม่น้อยเลยนะครับเอาละครับมีตัวอะไรบ้างนะทำพิธีสิเอาจูเบลไปให้ชาวบ้านเขากินเพิ่มพลังหน่อยสิในบักจูเบลของเรานะก็เดี๋ยวผมจะลองปั้นแล้วลองเล่นดูกันละกันนะสำหรับจูเบลนะว่ามันแบบไอ้มันน่าสนใจยังไงด้วยนะครับก็อาจจะได้เป็น EX Revent อะไรอย่างเงี้ยต้องลองดูนะเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สกอร์ส้มมีอยู่200กว่าใบเลยนะครับซัดมันไปเลยก็ละกันไหนๆก็มาถึงนี่แล้วนะรอบนี้ก็มี LD ให้เราเปิดอยู่อีกจำนวนหนึ่งเลยนะครับไปเฮ้ยโอ้ทำไมมันช่างเงียบฉี่แบบนี้เอ้ยโอ้โหมีการพาเลทด้วยมีการผ่าช้าอีกต่างหากแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอเพื่อนมางั้นเดี๋ยวเราผ่าด้วยความเปิดด้วยความเร็วสูงกันเลยก็แล้วกันเพื่อนมาฮึบๆผมขอขยับ iPad สักนิดหนึ่งนะฮะจะได้แบบไอ้ผมจะได้อยู่ในระดับที่กดง่ายนะครับฮึบฮึบค่อยๆมานะฮะเอาละโอ้แต่แปลว่าช่วงนี้นี่คนกดสกอร์กันเยอะนะแบบคล้ายๆกับว่าตัวเน็ตเวิร์กอะไรพวกนี้มันก็ดีเลย์ไปด้วยเลยนะครับเอ้ยขอดีๆหน่อยเร็วเจ็บแล้วจำเป็นคนเจ็บแล้วทนเป็น5ดาวเมื่อกี้เหมือนจะเป็นเฟรียใช่ไหมตัวเมียไฟนั่นเองนะฮะโอ้ยถ้าได้5ดาวมาเราก็จะเอามาย่อยเป็นตัวแสงมืดอยู่ดีนั่นแหละนะมาเร็วอย่าอายอย่าเขินเป็น5ดาวต้องทีใน200ใบในขอสัก2ตัวได้หรือไม่นะฮะอันนี้คือถามทางคอมตัวอัสว่าจะทรงเมตตาหรือเปล่านะ ได้โปรดเถอะปรากฏตัวให้พี่ได้ชื่นใจสักหน่อยนึงแล้วกันโอ้โหไม่มีนะครับเฮ้ยออกมาได้แล้วเออมาหน่อยเร็ว
ในระหว่างช่วงนี้เดี๋ยวขอนี่ครับมันจะมีตัวเมติกช็อปด้วยนะที่เราสามารถที่จะเปิดนะครับลัคกี้บ็อกซ์อันนี้นะฮะมันก็จะมีไอเทมและบอกเลทต่างๆนะผมลองเปิดไปแล้วล่ะเปิดไปเยอะด้วยเปิดไปมัน5กล่องไม่ค่อยคุ้มนะไม่ค่อยคุ้มนะครับได้มาแต่อะไรที่ไม่ค่อยคุ้มแต่ว่าอันที่มันคุ้มเนี่ยคืออันที่มันการันตีอย่างเช่นแบบสกอร์ฟรีของรางวัลฟรีรายวันอันนี้ก็น่าจะได้ใช้นะครับผมในการเพิ่ม Dimension Energy นะครับแล้วก็เนี่ยครับแพ็คที่มันเป็นเนี่ยแสงมืดหรือว่าที่เป็นแบบไอ้เจ้าตัว Legendary Scroll เนี่ยพวกนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าในการซื้อนะครับมา Legendary Scroll รู้สึกว่าจะราคาอยู่ที่ประมาณแบบเอ้ย500หรือ700คริสตัลแหละซึ่งก็ถือว่าเอ้ยเอาเรื่องอยู่นะใช้ได้นะครับมาโอ้โหเจ็บแล้วจำเป็นคนเจ็บแล้วทนทำไมไม่มาล่ะเนี่ยมาปึ๊บโอ้โหไม่ผ่านเลยนะฟ้าผ่าอยู่ผลได้โอ้ยโอ้โหลิชไฟแม้แต่ลิชก็ยังมาโอ้5ดาวไปไหนเนี่ยเนี่ยคือเดี๋ยวนี้คือแบบว่าพอแบบพอตัวพอมอนแล้วพอเราครบแล้วนะสิ่งที่เราตามหาก็คือการที่เราจะเอามันมาแลกเป็นสกอร์แสงมืดนั่นแหละแล้วเราก็เปิดสกอร์แสงมืดเอานะครับซึ่งแบบโอ้โหมันไม่ใช่ว่าได้แสงมืดกันได้ง่ายนะแสงมืด5ดาวเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วในช่วงนี้ผมก็เปิดแสงมืดมารวมๆก็น่าจะ100 200ใบแล้วมั้งรวมๆกันนะเฉลี่ยกันนะครับจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้5ดาวแสงมืดตัวใหม่เลยนะฮะก็ถ้าเป็นไปได้คอมตัวอัสได้ยินคำขอร้องนี้แล้วได้โปรดเอา5ดาวมาให้ด้วยโอ้โหไม่มีอ่ะเนี่ยแหละเอา5ดาวส่งมาให้ด้วยขอร้องแล้วโอ้โหเนโอสโตนนะเอเจนต์น้ำนั่นเองก็โถเอ้ยทำไมเอเจนต์น้ำมันไม่ปรากฏมาให้เราเฮ้ยฟ้าผ่าไปไหนเนี่ยฟ้าผ่าไปไหนเอ้ยฟ้าผ่ามาแต่ไม่ได้ตัวดีๆเลยเอ้ยโหตอนนี้ทุกคนกำลังแย่งกันนะฮะแย่งกันกดสกอร์ปุ่มสคริปต์ก็ขึ้นช้าเหลือเกินนั่นแหละอันนี้แบบทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์เขาเริ่มช้าแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปเอ้ยคลิปวิดีโอนี้ก็อาจจะยาวซะหน่อยนะเพราะมีการเปิดสกอร์ในปริมาณนึงแล้วล่ะนะฮะอึ๊บเฮ้ยฮึบไป let's go 5ดาวของเรามายังไม่มีไม่มาโอ้ยนี่ทำไม5ดาวมันออกยากออกยังไงเนี่ยนี่แบบว่าครึ่งทางของ200ใบแล้วนะมันมีการลงทุนในระดับหนึ่งเลยนะเนี่ยจิตใจของพวกนายจะไม่ให้เราเลยหรอโอ้เอาจริงเว้ยจะขี้เหนียวไว้ทางไหนแบ่งๆกันบ้างก็ได้เนี่ย5ดาวเนี่ยนะแบ่งกันบ้างไม่ต้องงกไม่ต้องเขินไม่ต้องอายจะให้ก็ให้มาเลยมาเลยไม่มีแม้แต่พาเดียวเลยล่ะเนี่ยโอ้นี่มันฟ้าไม่พาเลยนี่ขนาดนอกบ้านผมเริ่มจะฟ้ามืดๆแล้วนะเนี่ยอะไรฟะเนี่ยโอ้เอ้ยจุดๆๆใส่จุดๆไปก่อนมันเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยเดี๋ยวเอาพวกนี้ใส่เข้าไปในคลังก่อนนะฮะทุกอย่างดูไม่สวยงามดังที่วาดภาพเอาไว้เอ้ามาขยับแท่นซะหน่อยฮึบเอ้ยไปเลยมาดิมาดิครับอีก80ใบ5ดาวมาดิครับมาดิครับมาดิครับเฮ้ยมาดิครับเฮ้ยทำไมมันได้มัมมี่เยอะจังเฮ้ยไม่ผ่านเลยเหรอครับผ่านซะหน่อยดิครับให้ผมหน่อยดิครับไม่ได้แล้วครับเฮ้ยพูดเป็นเล่นนะเพื่อนโอ้โหได้มาแต่แบบ4ดาวอเวกเต็มหมดเลยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเกมนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเหลียดการผ่าโอ้โหอนุบิสน้ำอีกแล้วมอนก็มีเยอะแยะนะไปออกอนุบิสน้ำเยอะจังเฮ้ยนี่มัน RNG อะไรเนี่ยโอ้สกอร์ที่เก็บมาเนี่ยเราได้4ดาวเอาไว้เพียบเลยทำไมอ่ะคนมันจำนวนประชากรมันไปเอ้ยลองเล่นแบบคนเอเชียบ้างดีกว่า7077ย้ายช่องเสียบ้างนะครับเขาว่ากันว่าย้ายช่องแล้วจะโชคดียิ่งเป็นช่อง7077นี่ได้ข่าวว่าเป็นที่ตรวจจันกันในไตรโลกนะครับไตรภพนะฮะไม่มีอะไรเนี่ยนี่มันโกหกกันไปถึงไหนเนี่ยฮะเอ้ยทำไมมันออกยากออกเย็นอย่างนั้นเลยเหรอปัดโทนั่นแหละมาตุ้มอ้าวนี่ไงโทเทมไฟเอ้ยโทเทมไฟมาแล้วแต่มีแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราต้องย่อยโทเทมไฟทิ้งนะโทเทมไฟก็จะเป็นวัตถุดิบแห่งอนาคตนะช่อง7077ก็ให้เรามานะครับมาน้องโทเทม
ยอมตายซะเถอะตุ้มน้องโพเทมก็จะกลายเป็นวัตถุดิบแห่งอนาคตไปนะครับ1 2 3ฮึบฮึบฮึบเอาละก็กดรับไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลั่นกันกับแสงมืดนะครับนะน้องโทเทมไปน้องโทเทมได้กลายเป็นวัตถุดิบแห่งอนาคตไปแล้วนะครับเราก็จะมีอยู่อีกนี่ครับอีก50ใบนะตอนนี้มอนสเตอร์3ธาตุหลักที่ผมยังไม่มีเนี่ยก็จะมีแบบไอ้เจ้าตัวเวพอนมาสเตอร์ธาตุลมนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นเจ้าตัวเมจธาตุลมนั่นเองนะซึ่งถ้าเกิดว่าได้2ตัวนี้ก็จะไม่ซ้ำนะครับแต่โอกาสการได้ไม่ซ้ำมันยากมากเลยนะก็เลยแบบถ้าเกิดว่าเทียบกันระหว่างการแบบเอาไปกดปีกม่วงอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้ได้2ตัวนั้นแล้ว2ตัวนั้นมันก็ไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่ต้องบอกอย่างนั้นนะผมก็ยอมนี่ดีกว่าผมก็ยอมเอาไปแลกเป็นแสงมืดแล้วเสี่ยงเอาแสงมืดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับสลับกันไปนะเดี๋ยวเกิดกลายไปว่าแบบอัปเดตหน้าอย่างเงี้ยไปทำให้เมจลมมันเก่งขึ้นเนี่ยผมก็โอ้ no เดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันตอนนั้นอีกทีแล้วกันนะฮะไปเลยโอ้ยแล้วรอบล่าสุดเนี่ยนะที่ Summoner's War ออกตัว 2A ใหม่เนี่ยผมก็แอบรีเอาไอ้ตัวทิกเก็ตที่ผมบอกว่าเมื่อไหร่เมดูซ่าจะเข้าใช่ไหมผมก็แอบกลับไปติดกัดเหมือนกันกลับไปติดกัดเหมือนเดิมนะครับบอกว่าเฮ้ยบอกว่าคราวหน้าหวังว่าเมดูซ่าคงมานะอะไรไม่รู้จะมาไหมนะครับเราก็ได้แต่ปรารถนาและภาวนาต่อไปนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับไป136ละ136คือบ้านเฮาเราคนไทยไปโกบ้านเฮาเราคนไทยนี่แหละ11ใบย้ายบ้านปุ๊บโอ้โหแอสตาเลยเพื่อนแอสตาก็คือเจ้าเมจิกไนท์ธาตุไฟนั่นเองนะครับเฮ้ยแอสตราไม่ใช่แอสตาเซเนกานะคนละอันนะครับอึ๊บๆๆไปลองดูสิหมดแล้วนะครับต่อไปเป็นสกอร์ธาตุลมบ้างนะสกอร์ธาตุลมโปรดประทานเมจลมมาให้หน่อยเมจลมเวพอนมาสเตอร์ลมเวพอนมาสเตอร์มืดก็ค่อยโผล่มาในสกอร์มืดละกันนะไม่ต้องเขินไม่ต้องอายโอ้ไม่มีเลยโอ้ยทางสกอร์น้ำนะครับโหมันไม่ผ่ามันผ่าน้อยมากเลยนะเอาจริงๆแต่ว่าก็ถือว่าการได้โทเทมลมมันก็จะตามค่าเฉลี่ยนี้แล้วนะครับไปค่อยๆไปนั่นแหละพาสวยๆแบบนี้โอ้โหแสงแยงตาแต่ไม่มี5ดาวมาเลยอะไรเนี่ยโอ้แสงมันแยงตาซะเหลือเกินเอาละไปต่อนะครับเอ้ยแสงเมื่อเราก็มีพอสมควรเลยเนี่ยต้อง10กว่าใบชัวร์ล่ะพอได้นะ18เอ้ย18ใบเนี่ยเอ้ยหา5ดาวมาเร็วจะได้เอามาเป็นวัตถุดิบแห่งอนาคตเราได้มีแสงเมื่อเพิ่มเติมไปโก้Let's go ไม่มีนะครับน่าจะหมดแล้วล่ะอ่ะโอ้ยากเย็นเหลือเกินนะครับเอ้ยมันมีคราฟนี่อยู่นี่ใช่ไหมนี่ของวันจันทร์นะวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับเราสามารถคราฟแสงมืดได้ด้วยนี่หินไม่พออีกต่างหากให้ตายเถอะอ่ะแต่ช่างมันเดี๋ยวเราก็เปิดต่อนะฮะไปพรึบเข้าไปโลดลุยนะฮะแล้วเราก็จะทำการเปิด all attribute เอาเลเจนด์ก่อนไหมเลเจนด์ก่อนละกันนะไปLegendary Scrolls ปุ้มหมอสไนเปอร์นะครับแล้วเราก็จะมีเศษเลเจนด์อีกด้วยนะครับเศษเลเจนด์ที่สั่งสมมาโอ้DK ลมต่อไปเป็น All Attribute นะครับ All Attribute นะไป All Attribute ของเรามีโอกาสแสงมืดอย่างนี้ย่อมหนึ่งนะโจ๊กอะไรโจ๊กลมโอ้ย All Attribute ได้โปรดเถอะงามๆหน่อยสิบอนไฟให้ตายเถอะยังดีไม่เมตตาให้แบบ5ดาวเก๋มานั่นแหละสลัดไฟโอ้โหดันเจียนเพิ่งมาสดๆร้อนๆตัวต่อไปอะไรดีขอตัวที่ไม่มีบ้างได้ไหมเนี่ยโอ้โหฮอลัสธาตุน้ำออแอตทริบิวสมควรจริงๆดีแล้วที่ไม่แลกมากากอยน้ำอีกต่างหากโอ้โหเพนฟูลโมเมนต์นั่นแหละดีเคไฟเอาให้ครบโอ้โหไอ้สกอร์ออแอตทริบิวต์นี่มันแบบมันสกอร์แห่งเกลอที่แท้จริงอ่ะเฮ้ยองเมจิไฟปะโถเอ้ยอุตส่าห์ดีใจนึกว่าจะก็ยังโอเคนะอย่างน้อยก็ได้5ดาวนะสำหรับไอ้ตัวออแอตทริบิวต์เนี่ยนะครับมันไม่ได้ได้กันแบบเฮ้ยเดี๋ยวจะต้องไปทำชิ้นส่วนแห่งอนาคตรอสักครู่นะครับ
เอาละครับตอนนี้เราก็ได้ชิ้นส่วนแห่งอนาคตกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการแลกเลยละกันนะครับสำหรับย่อยเจ้าตัวเนี่ยครับองค์มิยาจินะธาตุมืดธาตุไฟนั่นเองนะครับกลายเป็นชิ้นส่วนแห่งอนาคตไปเรียบร้อยตุ้มโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันนี้สิโอ้มันขาดไปอยู่หน่อยนึงนะเนี่ยได้อีก3แผ่นนะครับแล้วเราก็จะมีโอกาสในการเปิดแสงมืดอีกประมาณสัก20ใบนะโอ้แต่ละอันอย่าทำตามนะอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดคนที่มอนสเตอร์3ท่านหลักยังไม่ครบไม่ค่อยแนะนำให้ทำแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าการได้แสงมืด5ดาวจากพฤติกรรมอะไรอย่างเงี้ยมันมีโอกาสน้อยมากๆจริงๆนะครับพอดีอันนี้ผมอยากจะเปิดหามันด้วยแหละก็เลยแบบยอมลงทุนนะครับมาปึ๊บเรียบร้อยมาเรามีแสงมืดอยู่21ใบนะครับ21ใบนี้จะเวิร์กไหมเอ๊ะเราสามารถที่จะทำการเพิ่มแสงมืด10ใบได้ไหมโอต้องไปลงดันเจียนแสงเพิ่มเดี๋ยวผมลงดันเจียนแสงเพิ่มทิ้งเอาไว้ก็แล้วกันนะครับอันนี้ลงทิ้งไว้เลยนะครับแล้วก็อึ๊บค่อยๆเปิดทีละใบแล้วกันนะครับเขาต้องไป110กันป่ะเนี่ย110ใช่ไหมที่เป็นช่องของแสงมืดได้เยอะเนี่ยนะครับมันจะเรนไหมเนี่ยไหมเออค่อยๆไปนะโอ้โหผมสคริปต์อย่างเร็วอะดูท่าทางไม่ค่อยดีเลยโอ้ผมสคริปต์ขึ้นมาอย่างเร็วเลยอะเฮ้ยอย่างนี้มันได้ด้วยเหรอหมุนก่อนนะฮะปึ๊บปึ๊บทำไมผมสคริปต์มันขึ้นเร็วจังโอ้ค่อยๆไปนะฮะดารังเคนมาลาสเตอร์โอ้ยผายชื่นใจหน่อยเถอะไวกิ้งนะครับกดได้นิ้วก้อยอะโอ้โหไม่มีเลยอะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากมาเดี๋ยวเราทำการเพิ่มเลเวลจูเบลด้วยแสงมืดแล้วกันอะเอาให้กินเข้าไปเติมพลังจูเบลด้วยแสงมืดมาจูเบลก็จะเป็นหนึ่งในความหวังของ 2A ของเราละไหนๆก็นะไม่มาให้ตายเถอะแบร์แมนโอ้ยทำไมมันฮาร์ปี้มืดเอ้ยพายากพาเย็นนั่นแหละพาทีนึงให้ตื่นเต้นแล้วก็โอ้ธนูมืดมีแล้วให้ตายเถอะโอ้โหไม่ง่ายเลยนะเนี่ยผ่าสักทีนึงเนี่ยโอ้ยผ่าก็ยากแล้ว5ดาวก็ยากยิ่งกว่าอะไรโอ้มีแบบเป็นดวงตาที่รอความหวังอย่างเต็มเปี่ยมเลย3ใบ2ใบและใบสุดท้ายเดี๋ยวเราจะรออีก1อันนะครับเฮ้ยมันแบบมันยากมากเลยนะไอโอกาสในการที่มันจะผ่าออกมาแบบแสงมืดเนี่ยโอ้ย20ผ่าน1นะครับไม่ค่อยสวยเลยเนาะยากยากยากอ่ะเดี๋ยวเราจะทำการเช็คดูนะครับได้แล้วนะเราก็เอาใส่ไป3ตัวคราฟโลดปึ๊บเราก็จะมากดใบสุดท้ายกันนะฮะสำหรับแสงมืดนะฮึบฮึบฮึบไปปุ้มเอ้ยไม่ให้ลุ้นเลยก็ประมาณนี้ครับสำหรับเจ็บไม่จำแล้วก็อัปเดตในรอบนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe อย่าเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย